ทานหมายถึงการเฮือการแบ่งปันการเสียสละและการเอื้อเฟื้อหรือแฮมโค้ดหมายหนึ่งก็คือวัตถุตีพึงเฮือทานที่แปลว่าการเฮือการแบ่งปันการเสียสละการเอื้อเฟื้อหมายถึงการเฮือทานด้วยจิตใจที่ดีงามมุ่งเพื่อบูชาพระคุณเช่นตีฮือกับป่อครับคือกับแม่การถวายแก่พระสงฆ์เป็นต้นและก็เพื่อสงเคราะห์เช่นตีฮือแก่คนทุกข์ได้ยากคนยากไร้ผู้ได้โอกาสและแก่คนทั่วไปด้วยความกรุณาสงสารวันนี้วันจันทร์ที่8พฤษภาคม2566ทีมสายบุญจากสำนักสงฆ์วัดลั่ว14หลังคานำโดยครูบาบุญปั่นชยานันโทและพระสงฆ์วัดลั่วได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กน้อยยากไร่ตีมูลนิธิบ้านครูน้ำตำบลยนนกอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีละอ่อนตีเข้ารับการเลี้ยงดูจำนวนทั้งสิ้น86คนครูบาบุญปั่นชยานันโทได้กล่าวถึงกิจกรรมที่ยิบยืนฮือกับน้องๆหนูๆในวันนี้ว่าคือพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทานทานคือการให้นะครับการให้นี่ก็คือให้อย่างให้อย่างให้มีอย่างหลายระดับนะครับอย่างเช่นเราให้กับเด็กหรือสาธารณประโยชน์เนี่ยคือทานที่เขาสามารถยิบยืนได้นะครับการให้อาหารนะครับก็คือการให้พละกำลังนะครับคือการให้อาหารเนี่ยถ้าโยมให้อาหารแก่พระสงฆ์เนี่ยก็คือพระสงฆ์สามารถที่จะไปต่อยอดอายุพระพุทธศาสนาคือพละกำลังเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้นะครับแต่ว่าพระสงฆ์ไม่สามารถให้อาหารเด็กๆได้เด็กๆต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพละกำลังที่สร้างประเทศนะครับทำสาระประโยชน์ต่อไปได้นะครับมาหวังว่าสิ่งที่เรายึดอยู่ในวันนี้นะครับจะไปต่อยอดให้เด็กๆมีอนาคตมีพละกำลังและเป็นคนดีต่อสังคมได้นะครับบทบาทพระสงฆ์นอกจากกิจของสงฆ์ตามพระธรรมวินัยแล้วยังมีบทบาทช่วยเหลือสังคมเช่นผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีทานบารมีหรือว่าทานภาวนาได้คัดเกลากิเลสให้เบาบางได้แห่งตัวเฮามักจะบ่ค่อยได้พบเห็นพระสงฆ์ที่ออกมามีบทบาทในการอนุเคราะห์สังคมยากไร้มากนักดังวันนี้ที่เฮาได้หันและได้รับรู้ถึงบทบาทที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาจากพระสาวกสงฆ์ก็คือครูบาบุญปั่นชยานันโทแห่งสำนักสงฆ์วัดลั่ว14หลังคาชวนเนาะชวนให้คณะสถาญาติโยมอยู่ที่หลวงหานะครับไปต่อยอดเพื่อเด็กๆนะครับเด็กๆแต่ละคนเนี่ยครับถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสที่จะเป็นคนนี้ได้เนี่ยครูบาเชื่อว่านะครับแต่ว่าครูบาก็เป็นคนตุกนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างนี่แล้วจะลำบากพ่อแม่นี่ทำนานะครับมีพี่น้องอยู่12ชีวิตนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะลำบากมากก็คงมาแตกต่างจากเด็กๆพวกนี้นะครับแล้วก็เขาได้เห็นว่าความทุกข์เนี่ยทำให้ขาดโอกาสหลายๆอย่างนะครับแต่ตอนนี้ครูบามายืนเขาสามารถที่จะให้โอกาสคนได้สามารถที่จะยึดถือตรงนี้ให้เด็กๆได้นะครับบทบาทพระสงฆ์ในสังคมมีหลายด้านแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือด้านการศึกษา
การเผยแพร่และการสงเคราะห์พระสงฆ์ได้ศึกษาเพื่อให้ตนได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและสามารถแนะนำแก่ผู้อื่นได้เห็นตัวปฏิบัติคือการประพฤติตามหลักธรรมเพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองและของสถาบันสงฆ์ในการให้การศึกษาย่อมหมายถึงการอบรมสั่งสอนแนะนำผู้อื่นเพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยดีโดยอาจจะหมายถึงอาศัยความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมการเผยแพร่ย่อมหมายถึงการช่วยให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นประโยชน์แผ่ออกไปในสังคมอย่างกว้างขวางและการสงเคราะห์ย่อมอยู่ในขอบเขตแห่งคุณธรรมตีหวังประโยชน์อนุเคราะห์แก่ประชาชนโดยความบริสุทธิ์ใจนอกจากบทบาทที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นพระสงฆ์ยังเป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านสังคมในด้านต่างๆครับตอนนี้ก็ช่วยเหลือนะครับจากกิจกรรมเด็กๆในกำพร้าบ้านคูน้ำแล้วก็ส่งเสริมอาชีพนะครับอาจารย์เคนเข้ามาอาชีพนี่ก็คือเป็นอาชีพที่เป็นนวดนะครับอุดตอกเส้นนะอาจารย์เนาะแล้วก็เยี่ยมขางเป็นอาชีพที่สามารถเอาไปต่อยอดได้สำหรับเด็กๆนะครับตอนนี้เราก็ส่งเสริมแล้วก็เอาเด็กไปฝึกตอนนี้เราฝึกไปได้หลายท่านละหลายคนละครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะรับเด็กบ้านคูน้ำไป2คนเพื่อเอาไปต่อยอดไปเรียนต่อครับจะให้อาจารย์เพียงคืนเล็กน้อยตอนนี้ที่สำนักสมรู้นะครับโดยครูบาบุญป่านะครับก็มีตั้งเรื่องเราเต้นชื่อว่าโฮมยาเนาะก็เป็นศาสตร์หมอเมืองนะครับโดยการใช้วิธีการนวดไทยมรดกโลกนะครับแล้วก็มีตอกเส้นล้านนาครับย่ำขางอบสมุนไพรนะครับตอนนี้ก็เปิดสอนนะครับเป็นเปิดสอนชุดคอร์สนวดไทยมรดกโลกหลักสูตรก็4วันนะครับแล้วก็ตอกเส้น4วันตอนนี้ก็มีลูกศิษย์นะครับมาเรียนนะครับซึ่งจริงๆเราเปิดรับหมดนะครับทั้งพระเนรนะครับแม่ชีนักบวชนะครับแล้วก็เด็กๆนะครับเยาวชนก็มาเรียนได้นะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับช่วยดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลผู้ใกล้ชิดหรือจะนำไปต่อยอดเป็นวิชาชีพนะครับก็ประกอบวิชาชีพก็ได้นะครับอีกด้านหนึ่งพระครูบาบุญปั่นชยนันโทได้เป็นผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆประสบภัยพิบัติช่วยเหลือผู้ยากไร้เช่นการสงเคราะห์โรงศพโดยได้จัดตั้งอาสาสมัครกู้ภัยและจัดตั้งเป็นสมาคมกู้ภัยสิ่งหนึ่งซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่กล่าวขานกู้ภัยเนี่ยตั้งมาอยู่ได้จะ2ปีกว่าละมาพร้อมๆกับโควิดทำไมถึงมาพร้อมๆกับโควิดเพราะว่าตอนนั้นโควิดมาปั๊บเนี่ยทุกอย่างสต๊อกยุบอยู่ทันทีนะครับครูบาก็เลยเอาของที่โยมกันทานมาให้ครูบาเนี่ยเอาไปแจกจ่ายแล้วก็เห็นความ ความเดือดร้อนของประชาชนของพี่น้องศรัทธาญาติโยมนะ ก็เลยรวมกลุ่มกันก็ตั้งเป็นสมาคมกู้ภัยสิ่งหนึ่งรวมใจนะครับเซตแล้วเขาก็ได้ไปจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนหลายๆท่านเข้ามาช่วยเหลือจนมีเล็กมีรถอุมบูเลนอยู่2คันนะครับรถช่วยเหลือพี่น้องศรัทธาและพี่ชอบสาว3หมู่บ้านของเทศบาลจนชั่วนะครับมีจิตอาสาที่เป็นลักๆอยู่ประมาณ10กว่าคนและมีจิตอาสาที่กำลังมาร่วมกลุ่มกันตั้งแต่นักเรียนมัธยมขึ้นไปทุกวิชาชีพเนี่ยมีตอนนี้มีอยู่30กว่าคนครับมีแจกลงศพเลยมีลงศพโรงเย็นนะครับมีข้าวสารนะครับทั่วเลยนะครับทั่วเชียงรายนะลงศพของเขานี่ไปถึงลำปางแพร่นี่ไปหมดเลยครับทีมงานนี่มีกำลังเดือนอะไรมันมีครับทำโดยจิตอาสาล้วนครับมีอยู่30กว่าคนครับแล้วก็มีรถร่วมอยู่ประมาณ10กว่าคันรถร่วมคือว่ารถของจิตอาสานะครับที่จะขนลงศพไปนะครับท่านผู้ฟังตอนนี้จะแจ้งมาเราจะมีเพจของสมาคมกู้ภัยสิ่งหนึ่งครับแล้วก็อันเรามีกลุ่มไลน์ของสมาคมทัวร์เชียงรายเขาเนี่ยครับเรามีกลุ่มไลน์ของจิตอาสาทัวร์และแล้วก็มีวิทยุของศูนย์นเรนทรมีประสานงานร่วมกันครับมีกลุ่มกำลังก่อนแจ้งมาทันทีถูกต้องครับครูบาบุญปั่นชยนันโทแห่งสำนักสงฆ์ลวด14หลังคาท่านเปรียบเหมือนเป็นสะพานบุญ
ทอดยาวเชื่อมต่อระหว่างฝั่งผู้ใจบุญและฝั่งผู้ได้โอกาสอย่างไรในสังคมเป็นตัวอย่างและต้นแบบแก่คนในสังคมไทยต้นเดือนนะครับเราก็จะทำ KFC เนาะ KFC บ้าน KFC บ้านสาธุขอบคุณครับ